ความคิดNATOเนี่ยเป็นความคิดที่ต่อต้านรัสเซียมาตลอดงั้นวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจนวันนี้เอ้ยมีข่าวว่าเอ้ยรัสเซียจะซ้อมรบร่วมกับNATOในรอบ10ปีด้วยซ้ำไปนะฮะกองทัพเรือรัสเซียเตรียมร่วมซ้อมรบกับประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศในอาณาบริเวณนอกชายฝั่งของปากีสถานมาถึงปากีสถานปุ๊บมันก็หนีไปพ้นอินเดียเห็นไหมครับทีนี้เห็นไหมครับนั่นน้ำอินเดียซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่กองทัพเรือที่กองทัพเรือรัสเซียเข้าร่วมฝึกซ้อมกับกองเรือขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือวงเล็บนาโต้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุในแถลงการที่เผยแพร่ที่เว็บไซต์ว่าการซ้อมปราบโจรสลัดภายใต้ชื่ออเมนคอมมานโดคอมมานนะ AM AN 2021นะปีหน้ามีกำหนดจัดขึ้นในหน้าน้ำใกล้กับกรุงการาจีในเดือนกุมภาปีหน้าโดยมีหลายประเทศเข้าร่วมซึ่งรวมถึงอังกฤษสหรัฐตุรกีจีนและญี่ปุ่นมีจีนด้วยเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทีนี้เอาคิดยังไงต่อเอานะฟังต่อรัสเซียวางแผนที่จะส่งเรือฟริเกต1ลำเรือลาดตระเวน1ลำเรือลาดจูง1ลำและอะไรกันเฮลิคอปเตอร์ทางทะเล1ลำและอื่นๆเข้าร่วมซ้อมรบครั้งนี้อ๋อเอาไปน้อยจังกระทรวงกลาโหมรัสเซียในการแถลงมันคำเดิม1ลำ1ลำสำนักข่าวของรัสเซียบอกมาว่าครั้งหลังสุดที่กองเรือของรัสเซียและนาโต้ซ้อมรบรวมกันนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี54ตั้งแต่ปี54ใช่เหรอในการซ้อมรบที่มีชื่อว่าโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงยอมผ่านซึ่งนำโดยนาโต้ในบริเวณนอกชายฝั่งสเปนโอเคนึกภาพออกสเปนมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นนะครับสเปนโอเคนึกภาพออก นั่นทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกในยุคหลังสงครามเย็นกลับมาตึงเครียดอีกอ๋อตั้งแต่ปี54มาตึงเครียดอีกเนี่ยประมาณนั้นหลังจากเกิดการที่รัสเซียผนวกดินแดนไครเมียและยูเครนเมื่อปี57ไปจนถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและสู้รบในซีเรียโอเคแค่นี้ก็พอจะรู้ได้ทีนี้มันจะมาถึงที่บอกว่ารัสเซียซ้อมรบกับนาโต้ผมมองงี้ครับรัสเซียกับจีนรัสเซียกับจีนก็มีความผูกพันกันอยู่ใช้เงินโนเวอร์อัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองครับเขาผูกพันทางด้านนี้อยู่นะไอ้ส่วนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็เชื่อว่าเขาคงจะร่วมมือกันแต่มาถึงวันนี้พอไปได้ข่าวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแปลว่ารัสเซียกับจีนรัสเซียไม่ไว้ใจจีนซะแล้วนะมาลุงมองอย่างนี้ครับเดิมพวกก็ผูกพันกันเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงอะไรต่างซื้อขายกันไม่รู้ใช้เงิน1ต่อ1ไม่ต้องให้มีใครถูกไม่มีใครแพงก็เรียกว่าผมก็พยายามพูดเสมอว่าในโลกใบนี้ถ้าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยถ้าไม่เท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามทีจนกระทั่งถึง100ประเทศก็แล้วกันอย่าไปหาความถูกต้องเป็นสมภาคมันเป็นไปไม่ได้ถ้าค่าเงินต่างกันเป็นไปไม่ได้แน่นอนงงไหมฮะ
จะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายตายแทนกันได้ก็อย่าไปเชื่อมันไม่ได้เพราะตัวกลางการแลกเปลี่ยนมันต่างกันทั้งอย่างเช่นเงินบาทกับ US ก็เท่าไหร่1 US เท่ากับเท่าไหร่33บาทหรือเปล่าทุกวันเนี่ยต่างกันทั้งเยอะทั้งเยอะ ใช่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้อความจริงๆนะมันต้องหนึ่งต่อหนึ่งมันต้องจะแฟร์เอาป่ะอะไรก็ได้มันต้องจะแฟร์เพราะฉะนั้นฝั่งรัสเซียกับจีนเนี่ยพอเวลาเขาใช้เงินเท่ากันปุ๊บมันก็แฟร์นะมันเริ่มต้นตรงเงินแต่เวลาผ่านไปมีอะไรเล็ดในหรือเปล่ามีเบื้องหลังหรือเปล่าจีนประมาณนั้นครับเห็นไหมฮะรัสเซียเขาไม่ไปเพิ่มการค้าไม่เพิ่มดินแดนเขาไม่มีนะฮะรัสเซียเรียกเสือซ่อนเล็บโอเคอยู่ๆก็มาได้ข่าวที่บอกว่าจะมาซ้อมรบกับนาโต้ลุงก็เลยอธิบายความให้กรุณาพิจารณาตามลองดูซิว่านะยิ่งถ้าบอกว่ามีจีนเข้ามาเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหรือว่าจะมาเนี่ยนาโต้เขามีอะไรดีสอดแนมไงเอาขึ้นหรือเปล่าเอาไตหรือเปล่าประมาณนั้นครับใช่ไหมฮะเฮ้ยลุงก็ลำบากนะเรื่องพวกนี้ก็เราให้ฟังแค่นี้ครับผมว่ามันยังไงก็ตามที่ผมบอกอนาคตข้างหน้าเนี่ยฮะถ้าหากว่าเกิดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สามเกิดปุ๊บ US จะเป็นกงเต็กทันทีเลยมันจะเซตซีโร่ใหม่ทั้งหมดโลกไปนี้ค่าเงิน1ต้องเท่ากับ1ทั้งหมดทุกประเทศมันจะมีเงิน2ระบบออกมาระบบซื้อขายระหว่างประเทศต้อง1ต่อ1เท่านั้นก็แปลว่าใครมีดีทีเนี้ยใครมีสินค้าดีนะวันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนใช่ไหมฮะเอาวัคซีนใครดีนะแต่ละคนแต่เราก็จะซื้อวัคซีนกันทีเนี้ยวัคซีนใครดีก็ยอมก็ซื้อ1ต่อ1ด้วยราคาถ้าหากว่าคนไทยผลิตได้ใช่ไหมถ้า1ต่อ1นะแฟร์นะผมว่านะครับเห็นไหมครับแฟร์มากนะครับถึงบอกว่ามันคนไทยต้องออกมาให้ได้ครับคือ new innovation ไม่ใช่ new normal นะnew normal เนี่ยมันเป็นภาษาโปรกับโปรประการดาโอเคไหมเป็นภาษาชวนเชื่อนึกออกยังครับรีเซ็ตนี่ยังใช้ได้ว่าถ้ารีเซ็ตปุ๊บค่ามันยังเท่ากับศูนย์ให้มองเห็นนะคำว่ารีเซ็ตรีเซ็ตกับเซ็ตซีโร่ความหมายเดียวกันครับรีเซ็ตกับเซ็ตซีโร่เหมือนกับเวลาในจอเนี่ยโอ้ยมันหมายเลยไว้รีเซ็ตใหม่อย่างเงี้ยกดเป็นศูนย์เริ่มต้นกันใหม่เริ่มจากศูนย์น้ำหนึ่งกันใหม่นี่คำว่ารีเซ็ตนึกออกเนาะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเซ็ตซีโร่ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเงินสองสกุลที่หนึ่งเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่เอาเปรียบกันเลยใครมีของดีก็ซื้อขายกันไปบ้านเธอผลิตไม่ได้แต่บ้านฉันผลิตได้ฉันก็ขายในราคาเท่ากันถ้าบ้านฉันผลิตไม่ได้ฉันสั่งซื้อเธอก็ขายในราคาเดียวกันเครื่องบินหนึ่งลำบ้านฉันผลิตไม่ได้โอเคไหมฉันก็ซื้อบ้านเธอในราคาเท่ากันแฟร์ไหมครับแฟร์ไหมครับบ้านเธ อทำข้าวปุ้นไม่เป็นอยากจะกินข้าวปุ้นไหมล่ะขนมจีนก็สั่งซื้อในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเงินโอไหมครับแฟร์ไหมบ้านเธอทำดักแด้ไม่เป็น เธออยากกินดักแด้ไหมฉันขายหนึ่งต่อหนึ่งโอเคไหมครับแต่ขณะการเงินในประเทศที่นี่ครับนี่อีกยี่สิบคนหนึ่งตรงนี้มีความคิดว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียต่อให้โคตรมันโคตรเฟ้อก็ไม่เป็นไรโอเคไหมข้าวสาร1กิโลกรัมเท่ากับ100บาท นะถั่วลันเตาก็กิโลละร้อยเหมือนกันนะว่าอ้าวผลิตเอาอาชีพผลิตข้าวสารอาชีพผลิตถั่วลันเตานะกบกิโลละ100บาทเหมือนกันบราซิลใครอยากกินบราซิลกิโล100บาทเหมือนกันให้มันโคตรเฟ้อไม่มีปัญหาเพราะว่า
เรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียจอมครับเห็นหรือยังพิมพ์เองแต่ทั้งฝั่งนี้พิมพ์เองไม่ได้ครับในระดับสากลพิมพ์เองไม่ได้นะครับมันต้องมีแหล่งซื้อแหล่งขายอะไรทำนองนั่นแหละครับมันจะมีมติพวกนี้ออกมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่3เริ่มกดปุ่มนะครับเรื่องกดปุ่มก็เราไปแฮกข้อมูลฟังให้ดีนะครับกดปุ่มนิวเคลียร์นี่แหละ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 